วันนี้นะครับพาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่หาดนราธัตครับมาชมบรรยากาศทะเลมีต้นสนเยอะเลยนะครับที่หาดนราธัตครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาชมบรรยากาศรวมๆก่อนนะครับไปชมกันเลยครับของต้นสนทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมดูชัดๆในส่วนที่เป็นใบนะครับเดี๋ยวเราไปหากิ่งนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ว่าจะถึงเปล่าโอ้โหนะครับเนี่ยเป็นใบของสนทะเลนะครับสังเกตดูนะครับใบของสนทะเลเนี่ยมันจะมีลักษณะยาวๆนะครับรูปทรงก็จะกลมๆประมาณนี้นะฮะฝั่งนี้มันจะมืดหน่อยก็จะมีความสั้นความยาวที่แตกต่างกันนะครับครับก็ถือว่าเป็นภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามในอีกระดับหนึ่งนะครับในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่าหาดนราธัตซึ่งจะมีความแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับตอนที่ผมยังช่วงนั้นยังเด็กๆนะครับที่เคยมาเที่ยวที่หาดนราธัตก็ผมไม่ได้มาก็ถือว่าหลายปีอยู่เหมือนกันครับมาวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเลยนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยส่วนที่เป็นหินหินตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีนะครับช่วงนั้นยังไม่มีก็เราเพิ่งได้เอามาวางไว้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีอะไรอีกเยอะนะครับที่จะทำการปรับภูมิทัศน์ในที่นี้นะครับThank you.
ในคลิปนี้นะครับก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในเขตพื้นที่หาดนราธิวาสซึ่งยังจะมีอีกเยอะยังมีอีกหลายมุมนะครับว่ามันเป็นพื้นที่กว้างนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่เพียงบางมุมเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ